ที่12กันยายนพุทธศักราช2565เวลา 13:15 นตามเวลาท้องถิ่นของนครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาเดนวัตเทิร์นแบกหอจดหมายเหตุแห่งนี้รวบรวมและเก็บรักษาจดหมายเหตุและเอกสารราชการของรัฐบาเดนวัตเทิร์นแบกเป็นหอจดหมายเหตุของหน่วยงานราชการส่วนกลางรัฐบาเดนวัตเทิร์นแบกเอกสารเก่าที่สุดคือเอกสารสัญญาทางราชการคริสตจักรในศตวรรษที่8เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของผู้ปกครองราชอาณาจักรวัตเทิร์นแบกตั้งแต่พ.ศ. 2349ก่อนการปฏิรูปดินแดนในเยอรมนีหอจดหมายเหตุเป็นที่เก็บรวบรวมจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุมไปถึงพื้นที่การปกครองทางตอนใต้ของรัฐปัจจุบันเป็นที่รวบรวมจดหมายเหตุของส่วนราชการระดับสูงและทางการทหารรวมถึงบุคคลที่มีผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศเปิดให้ผู้สนใจมาค้นคว้าวิจัยนอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมฐานข้อมูลในรูปแบบอื่นด้วยเช่นภาพยนตร์การบันทึกเสียงหอจดหมายเหตุมี4ชั้นชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียนชั้นบนเป็นห้องอ่านเอกสารและส่วนของสำนักงานมีชั้นใต้ดินอีก3ชั้นสำหรับเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ที่ชั้น2สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุอาทิเอกสารประวัติศาสตร์สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือเยอรมนีราชอาณาจักรสยามปี2405และ2407การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรสยามกับรัฐบาเดนวัตเทิร์นแบกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ไทยเยอรมนีบรรจุเก็บในกล่องไม้พร้อมพระราชลัญจกรที่ส่งให้ราชอาณาจักรวัตเทิร์นแบกหลังการให้สัตยาบันรวมทั้งสัตยาบันสารเอกสารการค้าและการศุลกากรระหว่างรัฐบาเดนวัตเทิร์นแบกกับจักรวรรดิจีนญี่ปุ่นและราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2402ถึง2412ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2437ถึง2439การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวบาเดนวัตเทิร์นแบกพ.ศ. 2450ถึง2451สมุดรวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ทางการทหารมีภาพถ่ายพิธีเปิดและเฉลิมฉลองศาลาไทยในสวนสาธารณะคูปาร์คเมืองฮอมบวกฟอนแดเฮอร์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์พระอิสริยยศขณะนั้นเสด็จไปทรงเปิดศาลาไทยเมื่อพ.ศ. 2457สมุดรวมภาพถ่ายของดุกฟอนอูรักที่ถ่ายภาพร่วมกับเชื้อพระราชวงศ์หลายหลายพระองค์อาทิพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระอิสริยยศขณะนั้นเมื่อพ.ศ. 2453การแต่งตั้งในอัลเฟรดชวายเยอร์เจ้าของโรงงานเส้นใยฝ้ายเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรสยามประจำเมืองชตุตการ์ดพ.ศ. 2470ถึง2473เอกสารและภาพถ่ายส่วนตัวของดร.ออโต้ชเวนนายแพทย์ชาวบาเดนวัตเทิร์นแบกในกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2469ถึง2481กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองชตุตการ์ดของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2477พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองชตุตการ์ดพ.ศ. 2503ภาพถ่ายของนายแอร์วินทอยเฟลนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐบาเดนวัตเทิร์นแบกขณะเยือนประเทศไทยถ่ายที่กรุงเทพมหานครเมื่อพ.ศ. 2540จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปชั้นใต้ดินชั้น2ทอดพระเนตรการเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ในชั้นใต้ดินของหอจดหมายเหตุประกอบด้วยสมุดบันทึกราชการยุคสมัยใหม่ตอนต้นทำจากหนังลูกวัวที่ผลิตในยุคกลางเอกสารรับรองทำจากหนังลูกวัวพร้อมตราประทับที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในยุคนั้น
ส่วนชั้นใต้ดินชั้นแรกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการจัดแสดงแผนที่โบราณตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16เช่นแผนที่โบราณเขียนและลงสีด้วยมือในช่วงศตวรรษที่16จำนวน2ชิ้นและเอกสารของสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำรายปี2349ที่จักรพรรดินโปเลียนทรงลงพระนามาภิไธยเก็บรักษาไว้ในกล่องเงินอย่างดีหอจดหมายเหตุแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และข้อมูลต่างๆได้อย่างดีถือได้ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นประสบการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในอดีตที่คนรุ่นหลังผู้สนใจหรือนักวิจัยสามารถมาสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีว่ามีอย่างยาวนานกว่า160ปีและปัจจุบันก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์หลายพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองสตุตการ์ดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีส่วนแผนที่และภาพวาดต่างๆแสดงให้เห็นเรื่องการปกครองและการรวบรวมดินแดนต่างๆในอดีตที่สำคัญมีการออกแบบที่ดีโดยเฉพาะมีห้องใต้ดินที่สามารถเก็บเอกสารได้ดีมากแม้กระทั่งเกิดสงครามหรืออุบัติภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมเอกสารสำคัญเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ในตอนค่ำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมคูซาลบัตคันสตัดทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทยเยอรมนีในมิติรัฐบาเดนวัตเทิร์มแบกและงานอำลาหน้าที่กองสุนกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตการ์ดของนางมารีอันเนอร์ซอนนางมารีอันเนอร์ซอนอดีตกองสุนกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตการ์ดกล่าวเปิดงานจากนั้นตัวแทนหน่วยงานและโครงการต่างๆกล่าวอวยพรและขอบคุณนางมารีอันเนอร์ซอนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีสุริโยไทยซูดวงสยามซิมโฟนีออเคสตราบรรเลงมีนายสมเถาสุจริตกุลเป็นผู้อำนวยเพลงกงสุลกิติมศักดิ์มีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของคนในชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่เป็นสักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมายทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆเช่นการออกหนังสือเดินทางการให้การตรวจลงตราดังนั้นหน้าที่ของกงสุลต้องมีกฎหมายรองรับนางมารีอันเนอร์ซอนอดีตกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตการ์ดดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนไทยในรัฐบาลบาเดนวัตเทิร์มแบกตลอดจนช่วยเหลือชุมชนไทยและวัดไทยของสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกนอกจากนี้ยังช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไทยกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตการ์ดเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนไทยทั้งในประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรวมทั้งการผลักดันความร่วมมือภาคประชาชนและภาคเอกชนของไทยกับรัฐบาเดนวัตเทิร์มแบกรวมทั้งได้ถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยความจงรักภักดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองสตุตการ์ดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี